ไปที่อีกหนึ่งคู่รักนะคะคุณผู้ชมในวงการบันเทิงค่ะกับฮั่นอิสริยะแล้วก็จียอนที่คู่นี้เนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าเป็นอีกคู่ที่หลายคนเนี่ยก็ลุ้นว่าอยากจะให้มีข่าวดีกันเร็วๆสักทีค่ะไม่ใช่แค่แฟนๆที่ลุ้นให้จียอนและฮั่นอิสริยะมีข่าวดีเรื่องวิวากันไวๆนะคะแต่ตัวของสาวจียอนเองเนี่ยก็ลุ้นไม่แพ้กันว่าเมื่อไหร่นะที่ฝ่ายชายเขาจะมาเซอร์ไพรส์เพราะว่าก็ได้ทำเล็บสวยๆรอสวมแหวนอยู่นานแล้วค่ะแต่ทางนี้จียอนก็บอกเลยว่าไม่ได้เร่งนะคะเพราะว่าได้คุยเรื่องอนาคตกันอยู่ตลอดก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าไม่อยากคาดหวังแต่ก็รออยู่นะคะพร้อมไหมจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าการพร้อมมีแบบมีสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม่รู้ว่ามันต้องอยู่ที่ไหนที่จะแบบต้องพูดได้ว่ามันคือนี่คือพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหนูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็รอมานาน รอมาสักพักแล้วก็ปีนี้ก็6ปีกว่าแล้วค่ะ ก็รอมาสักพักนึงแต่ก็ไม่มีแววก็เลย ก็หนูก็อยู่กับเขาไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยทำไมเวลาทุกวันโอ้ยทุก2อาทิตย์นิ้วหนังข้างขวาก็คือแบบพร้อมใช่เวลานอนก็คือแบบนอนแต่เรื่องนี้ขอแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ขอแต่งนะแต่ว่าเป็นรัศมีแขค่ะที่มาขอใครหรือว่าเชื้อของจียอนเนี่ยไปทำลูกนะคะเพราะว่าอยากได้เชื้อคนเกาหลีแล้วก็ทั้งสีผิวแล้วก็หน้าด้วยทำเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับคิดหนักเลยงานนี้จียอนก็รีบบอกเลยนะคะว่าสงสารเด็กกลัวว่าเด็กเนี่ยจะสับสนแต่เดี๋ยวขอไปเช็คไข่ก่อนว่ามีพอที่จะให้รัศมีแขหรือเปล่าแต่ถึงยังไงก็ต้องขอทำลูกของตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ